สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆทำเมนูคุกกี้ง่ายๆค่ะเป็นคุกกี้ไข่นะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องตีเนยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้ไข่ไก่เบอร์2 ฟองค่ะใส่ลงในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทราย6 ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะจะพยายามตวงเป็นช้อนโต๊ะให้เนาะเพื่อนๆจะได้ง่ายต่อการทำนะคะเพราะว่าวิธีการทำคุกกี้สูตรนี้เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะค่ะเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่เนยละลายลงไป3 ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้จะเป็นเนยสดหรือว่าเป็นมาการีนก็ได้นะคะตามความชอบเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราใส่กลิ่นวานิลาลงไป1 ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะตามด้วยเกลืออีกประมาณเศษ1/4ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันค่ะแล้วพักส่วนนี้ไว้ค่ะค่ะเรามาดูในส่วนของแป้งนะคะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ140 กรัมหรือประมาณ14 ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับผงฟู1 ช้อนชาค่ะคนผสมแค่พอเข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะร่อนแป้งนะคะลงในชามผสมค่ะเราจะทยอยร่อนนะคะแบ่งร่อนเป็น2 ครั้งค่ะค่ะเมื่อร่อนครั้งที่1ลงไปแล้วนะคะเราก็ตะล่อมคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันให้เม็ดแป้งและส่วนผสมอื่นๆเขาละลายเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นเราก็ร่อนส่วนที่2ลงไปค่ะค่ะแล้วก็ตะล้อมคนให้เข้ากันค่ะเราจะไม่คนนานเกินไปนะคะเดี๋ยวเนื้อคุกกี้ของเราจะเหนียวเนาะค่ะเราก็ดูให้เนื้อแบตเตอร์เขาข้นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเหลวเกินไปเนี่ยสามารถเติมแป้งได้ครั้งนั้น1 ช้อนโต๊ะนะคะค่อยๆทยอยเติมเนาะแต่โดยส่วนผสมเนี่ยเขาลงตัวแล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักใส่ถุงบีบเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีถุงบีบก็สามารถใช้ถุงแกงได้ค่ะค่ะหลังจากใส่ถุงบีบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบีบลงถาดกันค่ะถาดกลุกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะทาเนยหรือว่าน้ำมันที่ก้นถาดก็ได้ค่ะนำกระดาษไขมากลุเนาะแล้วก็บีบลงไปลักษณะตามภาพเลยค่ะอันนี้บีบง่ายๆเลยนะคะค่ะจะสังเกตว่าคุกกี้ที่เราบีบลงถาดเนี่ยก็จะมียอดแหลมๆนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเรามีวิธีแก้ค่ะค่ะวิธีแก้ก็คือเรานำน้ำนะคะใส่ถ้วยเล็กๆแค่นี้เองค่ะแตะที่นิ้วมือนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแตะลงไปที่ยอดแหลมค่ะตามภาพเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆทำกินเองไม่ซีเรียสเรื่องยอดแหลมๆก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องแตะก็ได้ค่ะเวลาอบขึ้นมาเขาก็จะตั้งยอดคล้ายๆเมอร์แลงนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ตามภาพหลังจากนั้นเรานำไปอบค่ะเราจะอบอุณหภูมิ140 องศาเซลเซียสประมาณ25 นาทีค่ะการอบจะใช้ไฟบนล่างนะคะทุกครั้งของสูตรเอที่อบขนมจะใช้ไฟบนล่างเนาะค่ะอันนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มขึ้นฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากอบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะค่ะเขาก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเขาพักไว้บนตะแกรงนะคะให้เขาเย็นนะค่ะสำหรับคุกกี้สูตรนี้นะคะจะเป็นคุกกี้ซึ่งเนื้อสัมผัสเขาจะออกนิ่มนะคะจะไม่ใช่คุกกี้ที่แข็งกรอบเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการให้เขาเป็นลักษณะกรอบนอกนุ่มข้างในเนี่ยเพิ่มเวลาในการอบเข้าไปอีกได้นะคะอันนี้สังเกตจากเตาของเราเนาะ ค่ะหลังจากที่เขาเย็นแล้วเราก็จะใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกินกับชากาแฟนะคะหรือว่าทำให้น้องๆหนูๆที่เรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้ก็ได้กินเป็นขนมของว่างนะคะเดี๋ยวเรามาบิดูเนื้อข้างในกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นคุกกี้สูตรนุ่มเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้กรอบนะคะเนื้อข้างในก็จะได้ตามภาพเลยค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับคุกกี้ไข่เป็นเมนูซึ่งทำได้ง่ายๆนะคะเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวชวนหนูๆน้องๆที่เรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้มาช่วยกันทำนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ